ิ้น2หัวเรือใหญ่ Emflow Entertainment เข้ารับรางวัลในงาน The World Highness Awards 2023พร้อมด้วยวง Hashtag และทีมนักแสดงจากซีรีส์ Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวสุดปังคู่รัก2หัวเรือใหญ่แห่งค่าย Emflow Entertainment เติ๊กคหบดีกันจารึกและมิ้นวลันลักษณ์พรปวีวรกุลหรือว่ามิ้นไทนิตี้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติหรือ The World Highness Awards 2023ในสาขาผู้ส่งเสริมคอนเทนต์ไทยสู่สากลหรือว่า Best International Executive Producer พร้อมยังส่งโชว์สุดพิเศษบนเวทีจากศิลปินในค่ายอย่างวง Hashtag นำทีมสะเทือนความมันเฟรมนรพัฒน์วินลี่อราวิลลุยกริตวัฒน์ภูมิสรวิทย์ภูริภูวนนท์คิงชยุทธและโปรณัฐวุฒิซึ่งงานนี้ทั้งกลุ่มศิลปินแฮชแท็กก็ได้รับรางวัลในสาขาศิลปินกลุ่มสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นระดับสากลสวัสดีครับเต้ยครับดีกันจาหรือครับผมจากบริษัท M4 Entertainment ก็เป็นผู้จัดและเป็นผู้บริหารครับวันนี้มารับรางวัล Star Global Media Award ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากครับผมก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับทาง M4 เราเองเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวไปหลายโปรเจกต์นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้มีการผลิตซีรีส์อย่างเรื่องไอหลงไหนนะครับทางช่อง3 HD และ iQIYI และล่าสุดคือเรื่องตินเต็มใจซีรีส์ Feel Good ที่ได้เรตติ้งอันดับ1ช่วงไตรมาสต้นปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จหลายเรื่องเนี่ยตอนนี้ Emflow Entertainment ของเราเนี่ยมีทัพนักแสดงและศิลปินเป็นของเราเองแล้วก็วันนี้น้องๆ อยู่ตรงนี้กันหมดเลยก็อยากจะมาอัปเดตกันนะครับถึงโปรเจกต์ในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยของเติ้งเนี่ยต้องดูแลในส่วนของผลิตซีรีส์นะฮะเรื่องล่าสุดที่เพิ่งแถลงข่าวไปคือเรื่อง Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวซึ่งจะออนแอร์ทางช่องอมรินทร์34และออนแอร์เวอร์ชันนะครับทาง iQIYI คือก่อนหน้านี้เราทำแล้วน่ารักใสๆมาแล้วมีฟีลกู๊ดมาแล้วมารอบนี้เนี่ยเราขอเปลี่ยนเป็นทีมบอยแบนด์บ้างก็จะบอกว่าซีรีส์วายเรื่องนี้เป็นการรวมตัวคู่จากหลายค่ายเข้ามาด้วยกันก็อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยครับรอนักแสดงนำนี่ครับน้องหลุยนะครับน้องแบงค์อ้าวแนะนำตัวเองกันหน่อยนักแสดงนำจาก Beyond the Star ครับสวัสดีครับแบงค์ครับชาญวุฒิขวัญคุ้มเจริญนักแสดงนำจาก Beyond the Star เล่นเป็นน้ำโมครับครับผมผมชื่อหลุยนะครับผมกิตวัชชวดีนะครับแล้วก็ได้รับบทเป็นเก่งกล้าครับผมฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้สวัสดีครับผมวิลลี่อาราวิลชาติทองครับนี่ครับผมโฟกัสซูมี่แล้วก็จริงๆแล้วทุกคนตรงนี้นะคะก็คือได้ร่วมเล่นซีรีส์หมดเลยเนาะจะแนะนำยังไงมันเยอะมากก็จริงๆเนี่ยคือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษของ Y Moment ทั้งช่องอมรินทร์นะครับเราก็เลยอยากจะรวบรวมนักแสดงเนี่ยจะบอกว่าของเราเนี่ยทั้งค่ายเลยทุกคนมีบทบาทแล้วทุกคนมีคู่ก็จะมีความวาไรตี้ความหลากหลายทีเนี้ยในเรื่องเนี่ยมันเป็นทีมบอยแบนด์ก็จะมีการโชว์ความน่ารักความสดใสแต่ละคู่ก็จะมีกิมมิคของเขาเองนะครับผมก็นอกเหนือจากงานซีรีส์แล้วเนี่ยตรงนี้เลยเรามีบอยแบนด์ที่เตรียมจะเดบิวต์แฮชแท็กผลงานของมิ้นวลันลักษณ์ครับค่ะตอนนี้นะคะก็อย่างที่รู้นะคะว่า M4 เนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาผลิตแต่ซีรีส์มาโดยตลอดเนาะแล้วคราวนี้เราอยากจะดึงเหมือนศักยภาพที่แล้วก็ที่หนูได้เคยไปแบบมีประสบการณ์จากเกาหลีมานะคะได้มาเหมือนพัฒนาน้องๆแล้วก็เราเลยเห็นว่าเราเนี่ยน่าจะเหมาะในการที่เราจะสร้างบอยแบนด์เป็นของตัวเองแล้วโดยการหนูก็เลยตั้งใจทำวงแฮชแท็กขึ้นมาค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยกำลังจะเดบิวต์เร็วๆนี้ค่ะครับในส่วนของฝั่งซีรีส์นะครับก็จะมี Beyond the Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวทางช่องอมรินทร์34รับชมเวอร์ชั่นอันคัตทาง iQIYI ที่เดียวเท่านั้นครับผมแล้วก็ปีหน้าบอกไว้เลยว่า Emflow เนี่ยเราแอบซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์ Y ไว้แล้วอีก3เรื่องก็อยากจะอุปไว้แล้วคอยติดตามกันนะครับว่าอีก3เรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของเพลงในส่วนของเพลงนะคะก็อย่างที่บอกไปยังไงก็เร็วๆนี้แบบเร็วๆจริงๆน้องๆแฮชแท็กจะมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนค่ะโอ้ไม่ต้องฝากด้วยนะครับ MV แล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วใช่เรียบร้อยฮะก็ทีมงานเกาหลีโปรดิวเซอร์ก็เป็นเกาหลีนะครับผู้ออกแบบมาตั้งก็เป็นเกาหลีแต่ว่าผู้เจ้าของโปรเจกต์เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าเคยเป็นศิลปินเกาหลีมาก่อนไหนก็ฝากพวกเราแฮชแท็กแล้วก็เอ็มโฟร์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับ